รับเข้าไปคุณผู้ชมจังหวะนี้เอาแล้วรับอีกอันนึงครับนี้โอ้โหหากท่านกำลังมองหาเว็บขาย ID เกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกลียน 100% แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กไทยหัวเกรียนทุกคนนะครับไม่ก็ผมปานนท์จากช่องพี่เจ TPE กันอีกแล้วครับท่านผู้ชมเย้วันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่สายฟรีเข้ามาอีกครับท่านผู้ชมครับผมจะมาสอนรับของฟรีนะครับท่านผู้ชมจังหวะนี้กดเข้าไปหน้ากิจกรรมนี้เลยครับสมบัติโคโน่นะครับท่านผู้ชมสมบัติโคโน่คือตู้สล็อตนะครับเห็นไหมครับมีกระทะท่านผู้ชมโอ้โหกระทะโคโน่อยากได้กันไหมแต่ที่สวยกว่านั้นครับนี่ผมขาวท่านผู้ชมทรงผมสีขาวแบบไม่มีอะไรกั้นโอ้พระเจ้าเฮ้ยนี่ครับท่านผู้ชมครับชุดผู้หญิงคนนี้เลยครับทรงผมสีขาวท่านผู้ชมอยากได้กันไหมล่ะครับผมเชื่อว่าหลายคนอยากได้นะครับทรงผมสีขาวนี้แต่ก่อนอื่นเราต้องเปิดหน้านี้เสร็จก่อนนะวิธีเปิดก็คือเราต้องเอาโทเค็นนะครับมาสุ่มนะโทเค็นสีส้มนะครับโทเค็นสีส้มจะได้จากภารกิจแล้วก็การลงเล่นนะครับท่านผู้ชมก็คือจะมีอยู่ตามแมปกับเก็บจากภารกิจนะภารกิจก็จะมีตามนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาเข้าภารกิจวิธีเข้าภารกิจก็กดที่โคโน่ครับท่านผู้ชมภารกิจแห่งการเวลานะภารกิจแรกก็คือลงเล่น1เกมลงเล่น3เกมนะครับแล้วก็สังหารผู้เล่น5คนนะครับภารกิจที่2นะครับแล้วก็บูย่า1ครั้งนะครับก็คือแล้วก็บูย่า3ครั้งแนะนำให้เล่น 4-4 จะมีโอกาสได้มากกว่านะครับถามว่าเครื่องตาพวกนี้ทำอะไรได้บ้างอันนี้นะก็เป็นโทเค็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาไว้แลกในส่วนต่อถัดไปนะครับซึ่งยังไม่เปิดนะท่านผู้ชมตอนนี้เราต้องเอาโทเค็นสีแดงเพื่อไปแลกก่อนนะท่านผู้ชมวิธีรับโทเค็นก็ง่ายครับก็คือทำอย่างที่ผมบอกก็คือลงเล่นนะครับท่านผู้ชมลงเล่นเกมแนะนำให้เล่นโหมด 4-4 นั่นแหละเล่นโหมด 4-4 สัก3ครั้งบูยายได้3ครั้งแค่นั้นก็ได้ท่านผู้ชมแล้วก็ล็อกอินรายวันครับรับไปเลยนี้ได้2ชิ้นท่านผู้ชมจากการล็อกอินนะครับหลังจากนั้นก็รับเพิ่มท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมรับอีกนะครับนี่ครับรับอีกครับรับเข้าไปท่านผู้ชมจังหวะนี้เอาแล้วรับอีกอันนึงครับนี้โอ้โหเป็นไงครับหลอดทางนี้ก็เติมเต็มมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมภารกิจนะครับไหนภารกิจไหนโอ้ภารกิจแห่งการเวลารวมครับดวงจิตทางโคโน่นะครับช่างมันครับท่านผู้ชมนี่ดีกว่าเรามาตู้สล็อตกันหน่อยท่านผู้ชมครับมันบอกให้เราหมุน1ครั้งท่านผู้ชมจัดปลาเชื่อเขาหน่อยหมุน1ครั้งแล้วเป็นไงตึ๊ดนี่ครับล็อกออกอันนี้ท่านผู้ชมโอ้โหเป็นเหมือนของที่ไว้ตั้งตามแมปจำนวนไม่จำกัด What the fuck แล้วอย่างนี้จะมีโอกาสได้ยังไงอ๋อสลับได้ท่านผู้ชมพอเปิดนะแล้วสามารถสลับมาเปิดมาหมุนอันนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อเปิดอันแรกสามารถสลับมาหมุนอันนี้ได้ท่านผู้ชมแต่ว่าผมจะขอเปิดเอากระทะก่อนแล้วกันนะหรือผมจะเปิดเอาชุดก่อนดีผมอยากได้กระทะก่อนอ่ะขอเปิดเอากระทะก่อนแล้วกันท่านผู้ชมครับส่วนชุดเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังจังหวะนี้จัดไป10อันกระทะออกไหมอ้าวอาหารหมายังไงโคโน่กระทะไม่ออกเกลือเวอร์เอ้ยใจเย็นกระทะไม่ออกเลยเหรอโอ้โหกระทะไม่ออกแน่นอนครับท่านผู้ชมนี้น่าจะยากนะกระทะนี่ขนาดตัวฟรียังสุ่มยากครับท่านผู้ชมโอ้โหได้แต่โคโน่ซ้ำโอ้โหได้แต่ของซ้ำท่านผู้ชมลุงยังไม่หมุนนี้ก่อนดีกว่านะท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้คราวหน้าผมหมุนนี้ก่อนแล้วกันนะครับปลดล็อกเมื่อพลังงานแท่นวาร์ป 100% อ๋อหมุนอันนี้ไม่ได้ท่านผู้ชมจะหมุนได้ก็ต่อเมื่อปลดล็อกเมื่อพลังงานแท่นชาร์จ 100% นะท่านผู้ชมก็คือพลังงานแท่นชาร์จตัวไหนพลังงานแท่นชาร์จน่าจะเป็นตัวนี้นะท่านผู้ชมตัวที่เราทำภารกิจทุกวันเนี่ยคือง่ายว่าพอได้มาก็แล้วต้องหมุนอันแรกก่อนเนี่ยถ้าตรงนี้ยังไม่เต็มเราจะหมุนในอันที่2ไม่ได้ซึ่งมีชุดหัวขาวอยู่ซึ่งหลายคนก็คงจะอยากได้ชุดหัวขาวใช่ไหมล่ะผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมส่วนนี้ก็คือล็อกอินวันที่19นะครับค่อยรับของนะบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับท่านผู้ชมเป็นของฟรีที่มีกันแล้วนะครับท่านผู้ชมหลายคนก็คงจะมีครับแต่ว่านอกจากนี้ครับเราก็มีเขาก็มีมินิเกมให้เราเล่นนะท่านผู้ชมก็คือเป็นมินิเกมให้เราแบบว่าตะลุยนะครับไปยังโลกอนาคตนั่นคือการกดแท่นสีม่วงท่านผู้ชมนี่กดไปเลยครับแท่นสีม่วงนะครับเป็นโหมดมินิเกมนะท่านผู้ชมตอนแรกผมว่าจะไปลงโหมดใหม่นะที่ว่าเล่นนะแต่ว่าผมดูแล้วขี้เกียจเล่นครับผมก็เลยไม่ลงนะผมไปนั่งเล่นเก็บไฮไลท์มาแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมคือพอดีว่าผมลบบูสต์แต็กในเครื่องนะแล้วก็โหลดใหม่นะท่านผู้ชมผมก็เลยแบบว่าลองตั้งค่าตามแบบ IOK นะพี่ IOK นะครับผมก็ลองไปเก็บไฮไลท์ในโหมดฟรีสไตล์มานะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเนื่องจากวันนี้ไม่ใช่วันศุกร์นะผมก็เลยสามารถเล่นได้นะท่านผู้ชมก็เลยไปเก็บไฮไลท์มาแป๊บหนึ่งนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างการพัฒนาของพี่นะครับการแบบเอ้ยยิงหัวมันเป็นยังไงวะป่านนท์ยิงได้เปล่าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผมจะตัดต่อนะครับต้องตัดต่อในคอมนะครับแล้วผมจะเอามาลงให้ดูนะผู้ชมก็รอรับชมกันได้นะผู้ชมแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะลงช่องหลักหรือเปล่านะเพราะว่า มันติดเรื่องการตัดต่อนิดหน่อยผมดูอีกทีกันนะท่านผู้ชมหลังจากที่เวลาผ่านมาอย่างเนิ่นนานโลกทั้งสองได้ประสานกันเป็นหนึ่งเอาแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยนี่มันอะไรกันนี่เนื่องจากว่ามียานอวกาศโอ้กระต่ายน้อยไปยืนอยู่นั้นได้ไงเนี่ยเอาแล้วท่านผู้ชมผมเข้าไปอยู่ในเนื้อเรื่องด้วยเสียดายไม่มีเสียงจังหวะนี้ครับจังหวะนี้เอาแล้วเอเลี่ยนบุกมาครับจังหวะนี้เวลาที่ผมต้องสู้มั้งเนี่ยจังหวะนี้เขาก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่ดำเนินการตามฉากนะท่านผู้ชมแล้วเราค่อยสู้แต่เสียดายไม่มีเพลงเอาแล้วโอ้โหเป็นไงโอ้ตายน้อยวิ่งโอ้โหจริงๆผมเคยวาร์ปมาแล้วท่านผู้ชมคือเมื่อวันที่13นะครับผมทำการบั๊กนะครับแล้วก็วาร์ปมานะครับแต่พอดีว่ามันเกิดปัญหาการไม่เงินท่านผู้ชมชิบหายโดนไปโดนระเบิด What ผมโดนไปโดนระเบิดครับผู้ชมมึนดีนะมีหมวกกระต่ายอยู่ไม่งั้นหัวแตกแน่ครับผู้ชมจังหวะนี้ลุกขึ้นมามึนยังไงดีเอาแล้วอสูรบุกมาครับอย่างนี้ต้องคังมูระแดนไปหนึ่งทียังไม่ใช่นะครับผู้ชมคนละเรื่องนะครับนี่ครับโคโน่ขี่มอไซค์มาครับนี่มันเฮ้ยโอ้โหเป็นไงครับขี่รถมอไซค์ถีบใส่ครับเปลืองไหมนี่ตีลังกากับหลัง2ตลบแล้วจบด้วยสีบทยาเอาไม่ใช่ครับลงมากลางบาเลียนะครับไม่ใช่นะไม่ใช่มวยไทยนะครับโอ้โหเป็นไงดูกลางโล่ยิงโอ้โหพี่โดเราเท่เลยเกินนี่เป็นไงปาดกระสุนมา1นัดโอ้โหโหดเกินเอานี่กระโดดข้ามหัวเฉยวัดดูพี่โดทำดูก็ทำคุณผู้ชมนี่เตะไปหนึ่งทีสิครับยังไงครับจังหวะนี้ก็เดินตามพี่โดมันไม่มีเสียงผมไม่เข้าใจเดินตามพี่โดครับยิงครับจังหวะนี้พี่โดเราก็พายิงเดี๋ยวท่านผู้ชมนี่พี่โดส่งสัญญาณโดยสรุปแกเป็นนักบอลหรือแกเป็นทหารนะครับเหมือนแกจะบู๊เก่งเหลือเกินนี่เป็นงานเก่งลายไฟมันช่างสวยเหลือเกินท่านผู้ชมโอ้แต่ชุดนี้มันสวยจริงๆนะแต่ราคามันแพงเอาเรื่องเลยบอกตรงมันสวยอะแต่ราคาโคตรแพงยอมรับเลยราคาแพงเอาเรื่องแต่ผมว่ามันสวยนะถึงคนอื่นจะมองว่ามันเป็นการคอลแลบที่เน่าอะเป็นการย้อมแมวย้อมสีอะไรเฉยนะแต่ว่าผมในมุมมองผมนะผมค่อนข้างชอบนะชุดแบบนี้แล้วเป็นสีดำอ่ะมันไม่รู้เลยในความรู้สึกผมอ่ะในความรู้สึกส่วนตัวผมว่ามันสวยแต่หลายคนอาจจะมองว่ามันไม่สวยหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วมันสวยงามมากนะครับผู้ชมมันเป็นชุดที่สวยนะครับแต่ก็สู้ชุดที่ผู้หญิงที่มาใหม่ไม่ได้นะผู้ชมอันนั้นสวยกว่านะครับเอาครับจังหวะนี้ป้อมปราการยิงจรวดมาอย่างนี้ปีศาจครับหลบยังไงเสียงไม่มีนะมันยังไงนะจังหวะนี้ถึงเวลาผมต้องบุกแล้วแล้วตายน้อยวิ่งมาจากนี้โอ้โหโดนระเบิดไปหนึ่งเอามันโง่อย่างนี้วะเอาแล้วจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้มันแกนายแสดงมาชมแล้วมันจะพังง่ายครับยิงชาจังวะไปครับตามเนื้อเรื่องครับเราต้องโดนอยู่แล้วครับชมจังหวะนี้ครับคืบคานมาครับหันไปไหนไม่หาอะไรไม่เจอครับหยิบมีดแต่ตัวเองอ่อมคนละเรื่องครับเฟี้ยงลูกบอลแบบนี้เอาไปเลยพี่โดนี่ครับพี่โดเรารับครับด้วยท่าสวยที่เคยทำประตูและทำแชมป์โลกไปได้ครับนี่ครับยิงเข้าประตูไปเลยครับนี่ตูมครับเรียบร้อยครับป้อมปราการมังกรเหล็กพังนะครับชมทำไมไม่มีเสียงผมไม่เข้าใจฉันเดินทางผ่านโลกมามากมายอ่านไม่ทันเว้ยคราวหน้าฉันจะพาเธอไปด้วยละกันฮะพี่โดจะพาผมไปอวกาศคุณผู้ชมเนี่ยที่ผมเคยให้ดูในคลิปหนึ่งว่าผมเคยอัดไปแล้วนะรูปนี้นะครับคุณผู้ชมรูปที่ผมมาเต้นกับพี่โดอ่ะเมื่อเรากดที่รูปนะครับเราก็จะยืนเห็นพี่โดอย่างเงี้ยเราก็สามารถเต้นกับพี่โดได้นี่ครับท่าอะไรวะเนี่ยเต้นกับพี่โดครับเต้นกับพี่โดแล้วเราก็สามารถสกินช็อตเอาไว้ได้ครับนี่ตอนนั้นผมมาสกรีนไว้ช็อตนู้นนะคุณผู้ชมอยู่ความหามุมกันโอเคแคปหน้าจอเก็บไปเล่นท่านผู้ชมโอเคครับ บันทึกลงเครื่องโอเคบันทึกลงเครื่องเรียบร้อยไปดีกว่าบ๊ายบายครับพี่โดผมไปละก็ประมาณนี้นะครับกิจกรรมที่เข้ามาวันนี้ก็มีราวๆนี้นะแล้วถ้าเกิดใครนะครับยังไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆหรือกิจกรรมใหม่ๆนะครับก็สามารถกดไลค์กด Subscribe ช่องผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไปได้นะครับส่วนไฮไลท์ก็เดี๋ยวพี่ดูอีกทีนะพี่จะลงช่องไหนนะชมส่วนประกาศรางวัลที่พี่บอกไว้ตรงนั้นนะครับพี่จะประกาศตอนเย็นนี้ประมาณ 5 โมงเย็นนะครับคือเดี๋ยวจะประกาศรางวัลให้นะครับว่าใครเป็นคนที่ได้นะครับมี5คนที่ได้นะครับสำหรับรางวัลนั้นนะครับถามว่าทำไมให้น้อยจังครับพี่งบพี่หมดครับน้องคือเดือนนี้พี่ยังไม่ถึงจะเห็นว่าพี่มียอดดูคลิปเยอะนะครับแต่ว่าเดือนนี้คือพี่ยังไม่ได้ท่านผู้ชมคือแบบว่ามันต้องประมาณแบบเกือบสิ้นเดือนครับและใกล้ปีใหม่ละแต่ไม่ต้องห่วงครับท่านผู้ชมปีใหม่ครับฟรีไฟล์แจกของรางวัลเยอะใช่เดี๋ยวพี่มีแจกของรางวัลให้ FC นะครับพี่ด้วยนะครับในช่วงปีใหม่เดี๋ยวมีชิงรางวัลกันอยากได้อะไรไหมครับผู้ชมก็เดี๋ยวปีใหม่นะค่อยว่ากันแล้วกันปีใหม่ถ้าเกิดพี่ได้โบนัสเยอะพี่จะแจกนะครับพี่จะแจกของรางวัลให้กับ FC นะครับเป็นของรางวัลปีใหม่นะครับที่อยู่ด้วยกันมานานนะครับตอนนี้ก็พี่ทำช่องตั้งแต่ปี 2017 นะครับจนตอนนี้ปี 2020 จะ21ละก็ราวๆประมาณ3ปีเกือบจะ4ปีได้นะครับหลังจากที่ทำช่อง YouTube มานะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาตลอดนะครับเดี๋ยวพี่จะมาพูดคุยกันตอนช่วงปีใหม่เนอะก็ว่าตอนนี้ก็ไปแล้วครับรอดูไฮไลท์พี่ด้วยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับคุณผู้ชมไปแล้วบ๊ายบาย